ในวันที่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็ยังอยู่ที่เดิมไม่สำเร็จอย่างที่ตั้งใจสักทีย่อมทำให้หลายๆคนท้อและถอดใจไปในที่สุดนะครับแต่สำหรับหยกจุฑาทิพย์ กันทธงเธอเลือกที่จะสู้และสู้จนถึงที่สุดแม้ความพยายามบนถนนสายตะกร้อนานกว่า10ปีจะยังไปไม่ถึงฝันก็ตามนักตะกร้อสาวตัวจิ๋ว150เซนติเมตรจากลำพูนฝันใหญ่อยากติดทีมชาติไทยพยายามฝึกซ้อมหนักกว่าคนอื่นหลายเท่าพยายามพิสูจน์ตัวเองพยายามสู้อดทนแต่ยังไม่ถึงฝั่งฝันจนได้มารู้จักเทคบอลกีฬาที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเล่นอย่างไงแต่เมื่อได้ยินคำว่าเล่นให้กับทีมชาติไทยจึงพร้อมสู้แบบไม่ลังเลเล่นครั้งแรกจากที่สนุกกลายเป็นความท้าทายใช้ทักษะเตะโมงเดาะฟาดจากกีฬาตะกร้อมาประยุกต์เข้ากับกีฬาเทคบอลและเป็นข้อได้เปรียบสำหรับนักกีฬาไทยเพียงไม่นานที่เบนเข็มมาเล่นกีฬาเทคบอลความฝันของหยกเป็นจริงเมื่อได้โอกาสเป็นตัวแทนทีมชาติไทยครั้งแรกในชีวิตกับการแข่งขันเทคบอลชิงแชมป์โลก2022ที่เยอรมนีซึ่งหยกลงแข่งขันประเภทเดี่ยวหญิงและผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศแม้จะไม่ได้เหรียญรางวัลติดมือกลับบ้านแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของการไล่ล่าความสำเร็จที่ได้จุดประกายขึ้นในหัวของนักกีฬาเทคบอลสาววัย25ปีคนนี้หยกจุฑาทิพย์เปรียบเทียบว่าการติดทีมชาติครั้งนี้เป็นเหมือนการวิ่งเข้าเส้นชัยของชีวิตแม้จะยังไม่ใช่ที่1หรือยังไม่ได้เหรียญรางวัลก็ตามเพราะการได้ใส่เสื้อที่มีธงชาติติดหน้าอกเดินลงไปในสนามต่อหน้าชาวต่างชาติความตื้นตันใจส่งให้คิดถึงหน้าพ่อแม่ที่บ้านและขีดเส้นไว้ในใจว่านี่แหละคือกีฬาที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและนี่คือสิ่งที่รอคอยมาตลอดชีวิตหลังจากได้ชิมลางกับการแข่งขันใหญ่ระดับโลกหยกกลับมาฝึกซ้อมอย่างหนักและได้รับโอกาสลงแข่งขันในนามทีมชาติอีก3รายการซึ่งถือว่าผลงานพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจับคู่กับสุภาวดีวงศ์คำจันทร์คว้าแชมป์คู่หญิงได้ทั้ง3รายการติดต่อกันอย่างยอดเยี่ยมและที่สำคัญเจ้าตัวยังมีรายการใหญ่รออยู่ในช่วงปลายปีนี้คือการแข่งขันเทคบอลชิงแชมป์โลก2023ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมนี้โดยหยกตั้งเป้าว่าเธอจะต้องคว้าแชมป์โลกให้ได้ทุ่มเทหยาดเหงื่อฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวันวันละ3เวลาเพราะอยากคว้าแชมป์โลกอยากรู้ว่านักกีฬาคนอื่นเขาคว้าแชมป์โลกมันรู้สึกยังไงและเชื่อว่าตำแหน่งแชมป์โลกจะเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นได้ทั้งอาชีพการงานฐานะความเป็นอยู่อยากมีบ้านให้พ่อให้แม่อยากมีงานที่มั่นคงอยากรับราชการแต่กว่าจะถึงตรงนั้นได้ครับก็จะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนมาร่วมส่งแรงใจให้กับน้องหยกและนักกีฬาเทคบอลไทยกวาดแชมป์ให้ได้ในศึกเทคบอลชิงแชมป์โลก2023วันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมนี้ครับ